สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านโดเอ็มมีเดียชาแนลที่รวบรวมโอโหอาจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภค่ะกับช่วงของเลขเด็ดตาทิพย์แน่ๆนะคะเลขเด็ดตาทิพย์ปริ้งเนาะประมาณนี้นะคะก็งวดที่แล้วเราก็คงต้องดีใจกับท่านผู้ชมหลายๆคนนะคะที่ถูก3ตัวล่างไปก็คือ507แต่ประทับใจจอร์ดไหมไม่ค่ะเพราะว่าอาจารย์สิ่งที่อยากจะทำให้ก็คือ3ตัวบน2ตัวล่างแต่เราต้องยอมรับจริงๆค่ะถ้างวดไหนมันล็อกหรืองวดไหนที่มันออกเบิ้ลออกหางเนี่ยมันสุดกำลังจริงๆเพราะว่าดาวมันไม่ได้เหินมาเจอจังหวะของมันเลยมันผิดคาดไปนิดนึงแต่ก็ไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนค่ะนะคะกับทักษะพารวยนะคะงวดที่แล้วก็13กับ64 13นะคะ3113 6446เนาะก็รวยปังๆกันไปก็ต้องดีใจด้วยโดยเฉพาะงวดที่แล้วอาจารย์บอกแล้วใช่มั้ยคะเน้นเลขอะไรนะ9กับ4นะคะดังนั้นก็มีคนเก่งคนฉลาดของเรานะคะ9กับ6ตัวเดียวกันได้มั้ยไม่ใช่ค่ะเขาเอาเลข4อ่ะไปจับในทักษะพารวยนะคะก็คือเขาจะเล่นเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูเลยละกันเนาะพูดไปเดี๋ยวมองไม่เห็นนี่นะคะก็จะมีท่านผู้ชมก็เอาทำการติดตามด้วยการใช้เลข4นะคะเขาบอกว่าอาจารย์บอก9เด่น4เด่นเขาก็เอา41 42 45 64แล้วก็84ก็เฮงกันไปก็เลยถูก64นะคะประมาณนั้นแล้วก็จะมีท่านผู้ชมโทรเข้ามาว่างวดนี้เน้นที่เลขอะไรคะอาจารย์อาจารย์ก็บอกเลข3เด่นเขาก็ไปดูเลข3ในนี้มีกี่ตัวเขาก็เล่นเลข3ก็ถือว่าเป็นความชาญฉลาดของเขาต้องยอมรับนะคะประมาณนี้เลยก็รวยๆเฮงๆแน่นอนนะคะสำหรับคนที่ในคลิปของทักษะพารวยไปนะคะก็ดีใจด้วยแต่บอกได้เลยนะคะว่าทักษะพารวยอาจารย์ไม่อยากให้คุณหลุดไม่อยากให้คุณพลาดไม่อยากให้คุณทิ้งบอกนะคะว่ารวยจริงๆค่ะแล้วก็ราศีไหนจะมีโชคกับอาจารย์ต่ายนะคะงวดที่แล้วอาจารย์ให้ในราศีพฤษภคือ6446นั่นเองรวยค่ะอยู่กับอาจารย์ต่ายไม่ต้องห่วงนะคะว่าคำว่ารวยจะเขียนไม่เป็นอันนี้ธรรมดาเสียที่ไหนเนาะทุกด้านทุกด้านค่ะเนาะเขาวางก่อนหมูต่อค่ะค่ะนะคะอาจารย์ถนัดหมูนะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะเข้าสู่รายการของเลขเด็ดตาทิพย์นะคะก่อนอื่นเราคงจะต้องแนะนำตัวเองกันก่อนเพราะว่ายังมีท่านผู้ชมจากต่างประเทศก็ดีหรือในประเทศก็ดีที่แวะเวียนเข้ามาชมในคลิปของเรานะคะแล้วก็สิ่งนึงที่เราปรับปรื้มในที่สุดของเราก็คือว่าคนในบ้านโดเอมิเดียเริ่มมีสมาชิกมากขึ้นนะคะจากการกดไลค์กดแชร์นั่นเองนะคะสิ่งนึงที่เราปรารถนายิ่งยวดเป็นถึงที่สุดเลยก็คืออยากให้คุณปลดหนี้ค่ะอยากให้คุณรวยเพราะอาจารย์มองถึงความร่ำรวยนะคะแล้วอาจารย์ใช้ศาสตร์ที่อาจารย์ศึกษามาตลอดเกี่ยวกับด้านทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ยมีคนถามค่ะอาจารย์น่ะเรียนหมอดูมาเนี่ยเรียนเพื่ออะไรข้อแรกค่ะเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาให้ชีวิตให้กับตัวเองคนในครอบครัวและคนอื่นนะคะข้อ2เรียนเพื่อแก้ปัญหาอย่างเดียวเหรอคะอ๋อไม่ใช่ค่ะเรียนเพื่อความรวยค่ะนะคะอาจารย์สำคัญสำคัญมากเลยเพราะว่าเราจะแก้ไขเพราะปัญหาส่วนใหญ่ที่คนเข้ามาเนี่ยคุยกันเรื่องอะไรรู้ไหมค่ะเรื่องหนี้สินเรื่องเงินทองปัญหาส่วนใหญ่ที่เข้ามาเนี่ยไม่หลุดคำว่าหนี้สินเงินทองปัญหาดิ้นโดยเฉพาะโดยสภาวะเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้ด้วยขาลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะสังเกตไหมเวลาเราเข้าตลาดเราเห็นอะไรกันเห็นแม่ค้าเยอะไหมเยอะมากคนซื้อน้อยแม่ค้าเยอะสังเกตดูจริงไหมจริงค่ะแม้แต่ห้างสรรพสินค้าก็ตามนะคะคุณไปถามเหล่าพนักงานต่างๆดูได้เลยนะคะว่ามีคนเดินเยอะค่ะแต่คนซื้อน้อยลงเพราะช่วงของเศรษฐกิจที่มันอยู่ในขาลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันเหนื่อยจริงๆค่ะสำหรับเหตุการณ์ตรงนั้นจริงนะนะคะอาจารย์ก็เลยเครียดอยากจะแก้ไขปัญหาให้คุณด้วยการปลดหนี้ปลดสินให้ปัญหาการเงินของคุณดีขึ้นนั่นเองนะคะเพราะอาจารย์เชื่อมั่นนะคะว่าข้อแรกคือทุกปัญหาเนี่ย 90% ต้องพูดอย่างนี้เลยนะคะทุกปัญหาแก้ที่เงินค่ะจริงไหมอาจารย์คิดว่าไหมแก้ที่เงินจริงๆค่ะเงินเป็นใหญ่เลยค่ะตอนนี้เอาแบบง่ายๆนะอาจารย์ไม่ได้ว่าทุกคนนะสมมุติเรื่องของความรักแล้วกันเขาบอกความรักซื้อไม่ได้ซื้อได้ไหมได้ ซ
ซื้อได้ด้วยเงินมีเยอะนะคะมีเยอะค่ะสมมุติมีคนใหม่เข้ามาเนี่ยเป็นคนที่หน้าตาไม่หล่อหรอกค่ะแต่รวยเพราะสโลแกนหญิงสมัยใหม่เนี่ยเขาใช้สโลแกนว่าอะไรรู้ไหมค่ะอะไรนะชอบคนดีรักคนดีรักคนดีชอบคนรวยเอ๊ะแล้วกันนะรักคนดีชอบคนรวยแต่งกับคนไอ้คนเลวเหรอเอ๊ะใช่ป่ะอาจารย์สโลแกนจำไม่แม่นละนะประมาณนั้นแต่อาจารย์เชื่ออยู่อย่างนึงค่ะว่าทุกอย่างแก้ปัญหาด้วยการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนี้สินเรื่องของครอบครัวทุกอย่างแก้ด้วยการเงินล้วนๆเลยนะคะยังไงแล้วขอให้อาจารย์แต่เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาให้กับคนใช้แบบโบราณไม่ได้แล้วโบราณกัดเสียกัดก้อนไม่โบราณเขาบอกว่าเสียทองเท่าผัวเอาผัวเอ๊ะไม่ใช่พูดผิดค่ะเสียเงินเสียเงินเท่าผัวเสียทองเสียทองท่วมหัวเสียทองท่วมหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใครแต่ยุคนี้ไม่ใช่แล้วค่ะยุคนี้เพราะว่าอะไรเสียทองมีทองท่วมหัวเอาหัวกูไปไม่มีผัวก็ได้ค่ะใช่ต้องว่าเอาผัวกูไปเอาทองท่วมหัวเอาผัวกูไปเพราะยอมรับจริงๆว่าปัญหาตอนนี้ขึ้นอยู่ที่การเงินล้นๆเลยใช่ไหมนะคะคุยกันเรื่องผัวเมียนี่ยังไงก็ไม่รู้อาจารย์นะไม่ได้หรอกเนาะเศรษฐกิจอย่างนี้ต้องคุยเรื่องเงินนะคะก็จะบอกว่าเรื่องเงินเป็นใหญ่เนาะก็ประมาณนั้นจริงๆอ่ะหรือว่าใครจะเถียงค่ะเนาะด้วยสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ยิ่งแย่ลงไปเรื่อยๆนะคะแต่ก่อนเราจะคุยโม้กันมากกันเป็นวันนี้แนะนำตัวเองก่อนดีกว่าค่ะนะคะเขาว่าเอ๊ะยายสองคนนี้มาทำอะไรกันเนาะนะคะอาจารย์ต่ายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์และอาสมเจษดาอยู่ที่ปิ่นเกล้านะคะซอยโรงพยาบาลเจ้าพระยาหรือในวัดสุวรรณคีรีนั่นเองนะคะสอนเกี่ยวกับวิชา24ถอดรหัสค่ะเป็นวิชาที่ด้วยการเอาวันเดือนปีเกิดมาถอดรหัสออกมาล็อกด้วยวันเกิดของตัวเองดิ้นหนีหลุดไม่ได้เลยนะคะว่าวิถีของชีวิตของเราทั้งชาติเป็นอย่างไรนิสัยใจคอเราเป็นอย่างไรการเงินการงานความรักเป็นอย่างไรจะแก้ด้วยอย่างไรนะคะและทุกไตรมาสจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบอกได้เลยว่าชัดเจนมากๆนะคะและ7ตัวพยากรณ์กรรมรอบบ่ายค่ะว่าโดยวิบากกรรมทำไมชีวิตฉันจึงมีหนี้สินมากมายแก่กองจะแก้ปัญหาชีวิตได้อย่างไรนะคะประมาณนั้นและวันอาทิตย์ค่ะอาจารย์จะสอนวิชาเกี่ยวกับ24ถอดรหัสซึ่งกำลังจะเปิดใหม่นะคะวันที่1สนใจรีบเข้ามาสมัครจองกันเรียนกันเลยได้เลยนะคะก็เป็น24ถอดรหัสเหมือนกันนะคะแล้วรอบบ่ายก็จะเป็น7ตัวกฐานเหมาะสำหรับท่านที่สนใจอยากจะเรียนวิชาดาวนำโชคนะคะซึ่งตอนนี้ยังไม่เปิดเป็นวิชาที่ฮือฮามากๆเลยเป็นที่โจทย์จันกันเมื่อไหร่จะเปิดสักทีอาจารย์ก็อาจารย์เพิ่งปิดไปไม่นานจะเปิดได้เร็วขนาดนี้เลยหรือยังค่ะยังรออีกนิดนึง30คนนะคะ30คนค่ะอาจารย์บอกอาจารย์รับแค่อาจารย์รับแค่20คนห้องแทบจะระเบิดแต่เราก็ใจนะคะว่าทุกคนอยากแก้ไขปัญหาอยากหลุดหนี้สินเกิดมีคนเรียนตั้ง50 60คนนี่ทำไงจะทำไงดีเนี่ยทำไงดีสงสัยต้องเปิดหอนะคะประมาณนั้นแต่ขอให้มีเถอะค่ะแต่ว่าด้วยเนื่องจากสถานที่เรามันถูกบล็อกไปด้วยจำนวนคนนั่นเองนะคะแต่อาจารย์จะพยายามขยับการสอนให้มากขึ้นเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมีห้องเต็มมากขนาดนี้นะคะอาจจะเปิดเป็นเดือนเว้นเดือนนะคะแต่ช่วงนี้ขอเวลานิดนึงเพราะอาจารย์มีปัญหาส่วนตัวนิดนึง คือบ้านไม่เสร็จสักที กำลังบูรณะทำบ้านใหม่อยู่ยังไม่เสร็จ สักทีกุ้มใจนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็อาจจะต้องก็พยายามค่ะจะพยายามให้ทุกคนได้เรียนวิชาดาวนำโชคกันทั่วหน้าเลยนะคะค่ะเนาะแล้วก็ส่วนอาจารย์ทิพย์ล่ะคะเป็นมายังไงแนะนำเพื่อนให้ฟังหน่อยค่ะค่ะเป็นนักพยากรณ์อยู่มือถือแห่งชื่อดังแถวย่านสมุทรปราการนะคะโรบินสันสมุทรปราการนะคะอยากพบตัวเป็นไปเจอได้เลยได้ค่ะวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ค่ะนะคะแต่บอกก่อนนะคะให้มาเช้าหน่อยนึงเพราะอะไรรู้ไหมคะคิวยาวค่ะคิวยาวค่ะตอนนี้คิวยาวแล้วนะคะเริ่มคิวยาวแล้วค่ะเพราะคนรู้จักอาจารย์มีลูกค้างอนไปหลายคนนะเนี่ยงอนเลยเหรอขอโทษด้วยนะเพราะว่าบางทีคุยแต่ละคนมันใช้เวลาจริงๆใช่ค่ะเพราะว่าอาจารย์ทิพย์เขาขาเมาค่ะนะคะแกคุยไม่จบแกคุยยาวนะคะเพราะว่าใครคุยแล้วจะรู้สึกว่าอาจารย์ทิพย์แกมีเสน่ห์ค่ะคุยแล้วสนุกเฮฮานะคะคุยแล้วรู้สึกหมดทุกข์ด้วยเหมือนกันเหมือนดูเบอร์แล้วดูตัวเอ๊ะไม่ใช่ นะคะประมาณนั้นเลยเนาะค่ะนะก็
ในเรื่องของเลขเด็ดตาทิพย์นะคะเข้าเรื่องเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยวเราจะใช้เวลาเยอะเลขเด็ดสำคัญเลขเด็ดนี่แหละค่ะสำคัญรอแล้วเนี่ยลองดูค่ะเมื่อไหร่จะได้เจอสักทีบางคนบอกว่าเข้ามาเจออาจารย์ต่ายไม่เจอเลยทำยังไงดีอย่าลืมสิคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดระฆังเพิ่มอีกนิดนึงนะคะเพราะเวลาคุณเข้ามาคุณจะได้ไม่พลาดเพราะเขาบอกหาคลิปอาจารย์ไม่เจออาจารย์ก็ต้องส่งคลิปเข้าไปให้ส่วนตัวอีกต่างหากเนาะนะคะติดตามแล้วก็จะมีตลอดเนาะเราแคปเข้าไปใกล้ๆเนาะนะคะวันนี้อ่ะโอเคค่ะงวดนี้ค่ะงวดวันที่1กรกฎาคม61เลขสวยเลขสวยค่ะเหมือนคนให้ไม่ได้เราต้องยอมตัวเองนิดนึงนะคะงวดนี้นะคะเลขเด็ดตาทิพย์งวดที่แล้วเราก็ถูก3ตัวไปนะคะงวดนี้ดูซิว่าเลขเด็ดตาทิพย์จะให้คุณรวยปังๆไปอีกหรือไม่นะคะบอกได้เลยว่าจะทิ้งนะคะเลขไม่ว่าจะเป็นเลขเด็ดตาทิพย์นะคะทักษาพารวยราศีไหนจะให้โชคถูกเงินล้านหรือเลขประจำวันของอาจารย์นัทชี้โชคนะคะลองดูนะคะกับอาจารย์สิริถามได้ตอบได้ดูซิว่าท่านจะตอบคุณได้หรือไม่ว่างวดนี้คุณจะรวยหรือไม่รวยเท่านั้นเองค่ะนะคะมาลุ้นกันดูนะคะมาลุ้นดูกันนะคะงวดนี้นะคะอาจารย์ให้เลข5นะคะเลข3เลข9นะคะเลข7เลข6เลข2และห้อยติ๊งนองเลข1ค่ะนะคะดูซิว่าเลขเหล่านี้ให้โชคชัยกับคุณหรือไม่นะคะโดยงวดนี้อาจารย์เน้นที่เลข3ค่ะนะคะเลข3กับเลข5นะ3ยังอยู่3 3 3ยังหน้าด้านอยู่ไม่ยอมไปไหนนะคะก็งวดนี้เน้นที่3กับ5อยู่นะคะลองดูซิว่ามันจะให้โชคคุณหรือไม่นะคะงวดที่แล้วอาจารย์บอกว่าเน้น9กับ4ใช่ไหม4ก็มาจริงๆลองดูนะคะค่ะลืมบอกไปนิดนึงค่ะสำหรับสมาชิกที่สนใจอยากเรียนดาวนำโชคนะคะในวิชาของอาจารย์จะบ่งบอกได้อย่างชัดเจนเลยว่างวดนี้มาบนนะงวดนี้รังนะจ๊ะที่รักอะไรอย่างนี้นะคะวิธีการจับบางคนก็ไม่เข้าใจค่ะว่าเลขเด็ดตาทิพย์จับอย่างไรอ่ะยกตัวอย่างเช่นอาจารย์บอกว่างวดนี้เด่น3คุณก็3ไปจับเช่น35 39นะคะ32 36 37 31นะคะลองดูว่างวดนี้เลขเด็ดของอาจารย์จะให้โชคหรือไม่และถ้า31จะมีอีกมั้ยจะมีอีกไหมเนาะเดี๋ยวนี้หวยชอบออกซ้ำๆกันใช่เนาะแล้วก็เลข5นะคะ53 59 57 56 52แล้วก็51ค่ะเนาะลองดูนะคะว่าจะให้โชคไหมก็จะมีสมาชิกอีกหลายคนค่ะถามว่าอาจารย์ขาอาจารย์ครับเลขมันเยอะอ่ะจับไม่ถูกขออนุญาตวางนะคะค่ะเพราะว่าเหตุผลบางคนสวยสองคนค่ะไอ้เนี่ยนะคะเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เลยนะคะก็มีสมาชิกหลายคนนะคะเข้ามาถามว่าอาจารย์คะเนี่ยจับไม่ถูกเลขจันยกมากเลยอย่างนู้นอย่างนี้นะคะก็มันมีวิธีลัดค่ะนะคะมีวิธีลัดเนาะแต่ก่อนจะเข้าวิธีลัดเดี๋ยวจันแนะนำเลขทักษะพารวยก่อนนะคะนะคะเลขของทักษะพารวยอ้าวเข้าไปใกล้ใกล้แคปหน้าจอโอเคนะคะก็งวดนี้นะคะก็มีผู้ชาญฉลาดงวดที่แล้วอาจารย์บอกว่าเน้น9กับ4เธอก็ไปดู4ในแถวพุทธนะคะก็ปรากฏหวยงวดนั้นอาจารย์ให้6 4หวยออก4 6นั่นเองนะคะงวดนี้อาจารย์เน้นที่3กับ5คุณก็ไปจับตาที่เลข3กับ5ลองดูนะคะว่าเลข3เลข5ให้โชคกับคุณหรือไม่นะคะก็ลองดูเนาะนะคะวิธีการดูก็ดูตามประจำวันนะคะประจำวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์นะคะงวดของวันที่1กรกฎาคม61นี่เองลองดูนะคะว่าจะมีโชคไหมเนาะนะคะโอเคขออนุญาตวางละค่ะนะคะเพราะเราพูดไปในคลิปของทักษะพารวยไปแล้วก็ไปติดตามดูว่าเราเน้นยังไงดูยังไงนะคะมาเข้าเรื่องกันต่อเนาะเขาถามบอกว่าอุ้ยเลขอาจารย์เนี่ยเยอะเล่นไม่ถูกว่าอย่างนั้นนะคะอยากรู้ใช่ไหมคะว่าเล่นยังไงให้มันถูกอันแน่นี่บูชาหินค่ะบูชาหินเลขเข้ามาเลขเข้ามาอุ้ยเหมือนขายของในตลาดนั้นเลยนะคะก็หินยูนาไคต์นะคะเป็นหินถูกหวยนะคะว่าด้วยหินถูกหวยนะคะใครบูชา1เส้นแล้วก็ตรงกลางจะเป็นหินไฮไลท์นะคะใครบูชา1เส้นอาจารย์จะแถมสูตรบอกได้เลยนะคะว่าสูตรตรงเนี้ยอาจารย์
ปิดบังมานานแล้วนะคะไม่เปิดเผยเลยนะคะแล้วก็เป็นเอกสารที่อาจารย์งกค่ะงกนะคะดังนั้นเนี่ยอาจารย์เพิ่งมาเปิดเผยหน้าตรงนี้ก็คือใครบูชา1เส้นอาจารย์แถมสูตรให้นะคะบอกได้เลยนะคะว่าเข้าทุกหมวดกล้าท้ากล้าเผชิญนะคะคุณสามารถพิสูจน์ได้ถ้ามันไม่เบิ้ลไม่หามนะคะรับรองว่าเข้าทุกงวดค่ะไม่ว่าจะเป็นบนเป็นล่างหรือเต็งหรือโต๊ดเข้าทุกงวดแล้วใน1ล็อกมีแค่10กว่าตัวเองต่ำสุดคือ11ตัวสูงสุดคือ14ตัวรับรองว่าไม่พลาดแน่นอนนะคะอย่างงวดที่แล้วล็อก5แถวที่1ให้507ถูกเต็มๆค่ะกับ3ตัวล่างนะคะหรือแม้จะเป็น432ก็มีนะคะลูกคุณลองกลับไปดูได้เลยว่ามันเข้าจริงไหมหรือจะเป็นงวด629งวดที่แล้วนะคะก็เข้าเต็มๆนะคะในล็อก2เพราะอาจารย์บอกแล้วว่าเลขล็อก2เนี่ยรู้สึกจะอยู่แถวที่ถ้าจำไม่ผิดแถวที่9นะคะอาจารย์ให้269งวดนั้นออก629ถูกโต๊ดนะคะหรืออาจจะเป็นล็อก0แถวที่5อาจารย์ให้038งวดนั้นถูกเต็งค่ะ038เต็มๆนะคะอยากได้อย่างนี้ใช่ไหมก็เข้ามาสิติดตามนี่ค่ะ0909382626นะคะเลขของอาจารย์ไต่ไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนนะคะแต่มันเยอะอ่ะจอนมันเยอะอ้าวคุณก็บูชา3อย่างสิคะ3อย่างเท่านั้นคุณจะได้เลขเด็ดคัดเรียบร้อยเลยค่ะนะคะว่างวดนั้นให้อะไรแล้วเลขวีกลุ่มในกลุ่มของ VIP เนี่ยงวดที่แล้วอาจารย์ให้13นะคะก็เขาก็ถูกกัน331นั่นเองนะคะก็จะเน้นเลขให้กับคุณเล่นให้มันน้อยลงจะได้ไม่ต้องหนักอกหนักใจหูบานเบิกเล่นไม่ถูกก็บูชาไป3อย่างแล้วคุณได้เลขจากอาจารย์ต่ายเน้นๆไปนะคะก็แค่ซื้อ3อย่างก็ได้3อย่างอะไรก็ได้ค่ะนะคะอาจารย์ไม่ได้ซีเรียสก็ได้เข้าห้อง VIP แล้วใช่จะเป็นจี้เป็นกำไรเป็นสร้อยได้หมดทุกอย่างนะคะ3อย่างขึ้นไปแล้วคุณจะได้เข้ากลุ่ม VIP นะคะบางคนบอกอาจารย์มันเยอะ3เส้นหนูไม่มีกำลังเฮ้ยร่วมกันป่ะแชร์กันได้นะคะแบ่งกันไปแล้วคุณก็จ่ายเพื่อนๆนะหากลุ่มเข้ามารวมกันคนละเส้นคนต้องการจี้อีกคนต้องการกำไรอีกคนต้องการสร้อยรวมกลุ่มกันมาค่ะคุณก็ได้แล้วนะคะรหัสของ VIP ของอาจารย์ตายไปแล้วก็ส่งไปทีเดียวเลย3เส้น3อย่างนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งสิ่งนึงที่เรามาจัดและทำรายการเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเรื่องของการเสี่ยงโชคพูดง่ายๆคือหวยนี่แหละนะคะเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อปลดหนี้สินถูกค่ะเพราะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะอาจารย์ในตำแหน่งกรรมะของอาจารย์มี27นะคะอาจารย์เข้าใจรู้ซึ้งสำนึกและรับผิดชอบอย่างรุนแรงไปค้ำประกันให้ชาวบ้านเขาค่ะนะคะจนเป็นหนี้เป็นสินเป็นล้านนะคะแล้วอาจารย์เครียดค่ะกินไม่ได้นอนไม่หลับจากน้ำหนักที่แบบอวบอันน่ารักขนาดนี้ซูบลงไปเป็นนางแบบเลยนะคะเครียดจริงๆแล้วอาจารย์เข้าใจถึงสภาวะที่คุณเป็นแน่นอนค่ะดังนั้นสิ่งนึงที่อาจารย์มาเข้าแล้วมาทำรายการเรื่องนี้สิ่งนึงที่เราต้องการก็คือหนี้สินให้คุณหลุดไปค่ะนะคะไม่มากก็น้อยอย่างน้อยเราขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชีวิตของคุณให้ดีขึ้นนะคะไม่ว่าเรื่องของการเงินการงานนะคะหรือคุณอยากจะมาเช็คดวงว่าดวงชะตาคุณดีขึ้นหรือยังก็กลับมาเช็คชะตากับอาจารย์ต่ายได้นะคะที่หมายเลข0909282828นะคะไอ้262เอาใหม่ค่ะไอ้เลขมันมน0909092826เห็นไหมลิ้นมันรัวนะคะแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ก็ติดต่อกับอาจารย์ทิพย์เลขมงคลได้ที่หมายเลข0996656426เดี๋ยวจะไป28เหมือนเราจะพูดเรื่องนี้สินไงเนาะนะคะอย่างน้อยขอให้ทีมงานของเราเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาให้กับชีวิตคุณโดยเฉพาะเรื่องของนี้สินนะคะการละความรักและการงานให้ขจัดปัดเป่าไปได้ด้วยดีนะคะก็สุดท้ายยังไงก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพอกดติดตามแล้วระฆังขึ้นไหมขึ้นกดระฆังซ้ำเพิ่มอีกทีนึงนะคะเมื่อกดระฆังเสร็จปุ๊บก็กดไปเวลามีอะไรคลิปมาใหม่ๆคุณจะได้ไม่พลาดเพราะยังมีคนติดต่อเข้ามาว่าอาจารย์หาคลิปอาจารย์ไม่เจอกดทุกครั้งได้ก็ยิ่งดีใหญ่เลยนะคะเพราะมันจะเป็นสัญญาณเตือนให้เราได้เจอกันนะคะยังรักและคิดถึงท่านผู้ชมทุกคนค่ะนะคะแล้วก็อย่าลืมสกิดคนบอกข้างๆด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ